าลาว่าการกลาโหมตั้งอยู่ตรงข้ามประตูสวัสดิโสภาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกศิลปะพาลาเดียนออกแบบโดยนายโจอาคิมแกรซีสถาปนิกชาวอิตาลีสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บนพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นทั้งโรงสีข้าวของทหารและวังเก่าโดยจอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่5สร้างเป็นอาคารโรงทหารถาวรสำหรับทหารหน้าได้พักอาศัยเพื่อเป็นต้นแบบรองรับการทหารรูปแบบใหม่ก่อนจัดตั้งเป็นกระทรวงกลาโหมในเวลาต่อมากรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย